น้อง22วันนะคะปกติดูดเต้านะคะ2วันมานี้ให้ดูดขวดสลับเต้าตอนนี้ไม่ยอมดูดเต้าเลยค่ะดูดทำไงดีดูดขวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหงือกนะคะกดลงกับจุกน้ำนมไหลโอ้ยสบายมากนะคะลูกเกิดมาไม่เคยแบบดูดสบายง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะลูกเราอาจจะติดได้ถามว่าแล้วเราจะเอาลูกค่ะกลับมาดูดเต้าเราอย่างเงี้ยได้ไหมจะต้องบอกว่าได้เราสามารถทำได้สิก็คือว่าในเมื่อลูกค่ะติดขวดก็ไม่ให้เจอขวดเลยไม่ให้ดูดขวดแต่จะร้องเยอะมากมายเลยนะเพื่อที่แบบว่าร้องขอสิ่งเก่าๆของเขากลับคืนมาเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ค่ะก็คือเอาลูกดูดเต้านะคะถามว่าเขาร้องก็คือร้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีขวดนะคะเขาก็จะยอมจะกินแต่เราค่ะใจเราอาจจะไม่ไหวนะคะว่าแบบโอ้ยน้องร้องเยอะมากจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแม่โบก็จะแนะอีกทริคนึงนะคือว่าเซลิงนะคะดูดนมแม่นะคะแล้วก็หยดข้างเต้าหลอกล่อลูกนะคะว่าหนูดูดสิมันมีน้ำนมนะแบบนี้เขาก็จะยอมกินนะคะดังนั้นคุณแม่หลังคลอดทุกคนนะเพื่อให้ลูกนะคะดูดกระตุ้นเต้านมแล้วก็ช่วยสร้างน้ำนมในปริมาณที่มากพอคุณแม่ควรที่เอาลูกนะคะมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่บ่อยๆได้เลยทุก1ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนนะคะหากไม่อยากให้ลูกนะคะสับสนระหว่างอันไหนคือหัวนมของคุณแม่อันไหนคือจุกนมของขวดนมนะคะพยายามอย่าให้ลูกได้ดูดจุกของขวดนมนะคะก่อนอายุ1เดือนนะคะไม่เช่นนั้นลูกจะติดการดูดขวดนมได้แล้วก็ไม่ยอมกลับมาดูดเต้านมของคุณแม่ได้